ไม่ได้ถ้าคิดแบบเดิมไม่รอดหรอกหลายคนถามผมว่าทำไมเวลาคุยด้วยไม่เห็นเหมือนขาดทุนอยู่เลยเอออันนี้ก็ยังยิ้มอยู่มันอยู่ที่เป้าหมายเราจะทำกำไรอย่างเดียวเหรอคือเราเห็นลูกน้องมีงานเนี่ยผมก็พยายามจะบอกนะแต่หลายๆคนเข้าใจหรือไม่เข้าใจผมยุคที่มีวิกฤตที่ผมถูกสั่งสอนมาเนี่ยยิ่งวิกฤตเท่าไหร่มันต้องยิ่งทำมาหากินเดินเข้ามาข้างในเนี่ยโอ้โหบรรยากาศไทยๆแต่ชื่อเนี่ยฝรั่งมากเลยอเล็กซานเดอร์นี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะตอนเริ่มต้นทีเดียวเนี่ยทางผู้ใหญ่คือรุ่นคุณพ่อที่คอนเซปต์ออกโรมันถ้าสังเกตตึกเอ่ยหรือว่าปูนปั้นต่างๆเนี่ยไปทางนั้นเรามาที่นี่เนี่ยปี32เปิดดำเนินการก็เจอเลยเจออะไรครับเจอสงครามอ่าวผมจำแม่น การเดินทางน้ำมันแพงนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันก็เหมือนกับเป็นวิกฤตหนึ่งที่เราเจอแปลว่าที่ทุกวันนี้ทุกคนบ่นกันบอกว่าโหสภาพแวดล้อมในสังคมน้ำมันแพงมันไม่ใช่ครั้งแรกที่น้ำมันแพงใช่ไหมไม่ใช่สงครามก็เคยเกิดมาแล้วโรคระบาดก็เคยเกิดมาแล้วเพียงแต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันจะจุดสิ้นสุดมันไม่เหมือนกันเปิดเรื่องมาเช่นนี้ CEO Talk ของเราในตอนนี้คงจะถือโอกาสสนทนากับสุดยอดผู้บริหารใจเพชรแห่งโรงแรมอเล็กซานเดอร์ถึงการนำทัพพนักงานและองค์กรฟันฝ่าอุปสรรคในยามวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจในยุคสงครามอ่าวเปอร์เซียทำให้ศิษย์เก่าพนิชยการพระนครและเดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโทที่อเมริกาต้องนำความรู้ทางด้านบัญชีและคอมพิวเตอร์กลับมากอบกู้สถานการณ์ในฐานะคนลงทุนครับเอาล่ะสิเขาก็ต้องควานหาว่าเฮ้ยไปดูหน่อยซิพาธุรกิจให้รอดมันกลายเป็นเรื่องการแก้วิกฤตถ้าไม่มีวิกฤตเราก็ไม่ได้ออกโรงก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าธุรกิจมันดําเนินไปได้เนี่ยคนที่ก็ทําดําเนินการไปเนี่ยโดยไม่มีอุปสรรคอะไรเนี่ยมันก็คงไม่ต้องไปเอ่ยปากหรือว่าไหว้หวานบังเอิญเรามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับการจัดการพวกนี้เนี่ยติดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งติดมาจากพาณิชยการพระนครเนี่ยผมเองเนี่ยภูมิใจมากตอนไปเมืองนอกภาษายังพูดไม่เป็นเลยแต่ไปเรียนบัญชีผมว่าเอาอันนี้ละวะเพราะว่าเราถนัดเทคบัญชีไปเนี่ยสอบ3ครั้งเนี่ยผมขาดไป3แต้มเองคือได้100 100กับ97ที่พลาดไป3แต้มคือแปลโจทย์ผิดคือที่เหลือในวิชาบัญชีจากพณิชย์พนครเพียงพอเพียงพอเลยกับการที่เราจะทำธุรกิจทำการบริหารจัดการอ่ะแล้วพอเขาให้เราเข้ามาจัดการในช่วงวิกฤตที่โรงแรมเราต้องหาคนมาดูแลเนี่ยวิชาบัญชีตรงนี้มันเข้ามาจัดการวิกฤตได้ยังไงตอนนั้นเราก็อายุยังไม่มากเพิ่งจบมาไม่นานความรู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในทางคอมพิวเตอร์มากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถรู้สถานะของธุรกิจอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือไอ้การอ่านงบแล้วเราพบว่าตอนนั้นอเล็กซานเดอร์ณเวลานั้นมันชัดเจนก็คือรายได้น้อยกับรายจ่ายจากโรงแรมใหม่เอี่ยมย่านรามคำแหงตั้งอยู่ไม่ไกลจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิทำให้ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นแหล่งทำเงินให้แก่บรรดาผู้ถือหุ้นกลายเป็นธุรกิจที่ต้องใช้สมองและพละกำลังเข้ามาแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีเริ่มจากการรวมใจบุคลากรทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมต่อสู้ไปด้วยกันเรามีฝ่ายขายที่อยู่กับเรามาเขาก็กะว่าอยู่กับเราจนเกษียณเพราะนั่นเป็นนโยบายของเราเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเราก็อยากทำธุรกิจให้มันสนุกสนานผมบอกลูกน้องเสมอบอกว่าเรามาทำงานเนี่ยตื่นนอนมานั่งรถมาทำงานเนี่ยมันใช้ชีวิตไปกับที่ทำงานเนี่ยประมาณผมว่าเกินครึ่งวันเผลอเขาบอกว่าอยู่ในที่ทำงานเนี่ยมากกว่าอยู่กับครอบครัวตัวเองประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าบรรยากาศของการทำงานหรือว่าความรู้สึกหรือว่าอะไรต่างๆมันดูแบบโอ้โหไม่อยากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการด้วยต้องอยากไปอ่ะอยากทำอยากบริการอยากครีเอทอะไรอยากทำอะไรใช่ไหมคนทำอาหารก็อยากจะโชว์ชิมนั่นหน่อยชิมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีใจอยากไอ้กำไรเนี่ยคือเรื่องหนึ่งโรงแรมเนี่ยบางทีบางช่วงบางอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกำไรอะไรเยอะแยะหรอกอาจจะดูว่าเท่นะมีตึกสง่าแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันบานสะไทยเราลำบากอยู่แต่เราจะไม่แชร์ความลำบากเนี่ยไปทั้งหมดเช่นเรื่องของสภาพคล่อง
ันนั้นเป็นหน้าที่เราใช่ไหมคนมาทำงานให้เราเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องในฐานะผู้นำขั้นตอนต่างๆในการไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อนู่นนี่นั่นเก็บไว้ในใจเก็บไว้หลังบ้านเก็บไว้หลังบ้านเราไม่ได้แชร์ไปหมดเพราะว่าเราถือว่าเฮ้ยคุณตั้งใจมาทำงานกับเราเนี่ยปัญหาตัวนี้เนี่ยเราเปิดบ้างให้เขาระมัดระวังให้เขาช่วยประหยัดให้เขาอะไรต่างๆแต่ว่า เราถือว่ามันไม่ใช่หน้าที่เขาถ้าเป็นไปได้เลยเนี่ยเราก็ไม่พยายามที่จะไปลดเงินรายได้หรืออะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเราจะขึ้นไม่ได้ถ้าคนอยู่กับผมมานานๆเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าตั้งแต่ปีต้มยำกุ้งเลยมาเรื่อยๆเนี่ยพนักงานผมจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรกระทบบ้างตามเศรษฐกิจโดยรวมแต่ว่าในแง่ของเรากันเองเนี่ยจะไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขากระทบหรืออะไรมากจนเกินไปที่นี่อาจจะไม่เคยเกิดภาพนั้นอันนี้ถามเป็นวิทยาทานสำหรับคนอื่นๆที่กำลังประกอบธุรกิจอาจจะเป็น SME อะไรก็แล้วแต่ครับคุณปลาถ้าเกิดสมมติว่าเขารับรู้ล่ะมีอะไรเรามีปัญหาแล้วเราบอกให้เขารู้ผมว่าจริงๆมันก็ดีนะแต่เราต้องแชร์เขาทุกเรื่องไม่ใช่แชร์เฉพาะเรื่องนี้สมมติว่าธุรกิจดำเนินการไม่ค่อยดีเราไปแชร์กับเขาแต่เขามีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เราไม่แชร์มาไม่ได้มันไม่ได้ถ้าจะแชร์ต้องแชร์หมดถ้าแชร์ก็คือเฮ้ยมันร่วมหัวจมท้ายเฮ้ยเราลำบากคุณช่วยเรายามเราดีเราก็ต้องโปรครับเราเองเรามีคาแรคเตอร์ของเราอยู่แล้วเป็นโรงแรมที่ราคาไม่แพงแต่เรามีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่สามารถจุคนได้ 4-500 มีห้องรับรองมีอะไรต่างๆช่วงนั้นมันก็จะเริ่มมีพาร์ทเมนต์ที่ไม่ได้ขอเป็นโรงแรมครับอย่างที่เนี่ยเราถูกต้องหมดเราขอเป็นโรงแรมดังนั้นการที่เราขอเป็นโรงแรมที่ถูกต้องเลยค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าใบอนุญาตไม่ว่าสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่เราต้องมีนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะเยอะเขาอ้าวอันนี้ถามในมุมธุรกิจอีกเช่นเดียวกันทำถูกต้องกลายเป็นต้นทุนสูงกว่าใช่ลักลอบกลายเป็นกำไรมากกว่าอ้าวอย่างนี้ทำยังไงก็ทำไงเราก็ต้องดึงมาตรฐานของเราอย่าลืมว่าคุณรับถูกขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่เคยรู้ก็คือคุณจะต้องบำรุงรักษาให้มันเป็นเหมือนเดิมเรื่องของการบำรุงรักษาเบี้ยหัวแตกเริ่มมาแล้วมาแล้วถ้าคนที่เขาคิดไว้ก่อนเขาก็จะเตรียมรองรับมันมีรายจ่ายในอนาคตรออยู่เยอะต้องคิดให้ยาวๆต้องคิดยาวแล้วอย่างช่วงโควิดนี่คิดยาวไหมคิดยาวแล้วยอมรับว่าคิดผิดด้วยคิดผิดเรื่องไหนไม่ใช่คิดผิดประเมินผิดคือประเมินผิดคิดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติภายใน 5-6 เดือนเลยใช้จังหวะดังกล่าวลงทุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของโรงแรมขนาดใหญ่เราก็เตรียมการไว้ดีพอสมควรบอกเลยว่าผมเตรียมการยิ่งกว่าปี40อย่างแรกเลยคือต้องเตรียมเรื่องการเงินครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นคุณก็ต้องเลย์ออฟลูกน้องนู่นนี่นะเราจะไม่ทำนั่นคืออย่างแรกเลยที่เราจะไม่ทำแต่ว่าลูกน้องก็ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงคุณตอนนี้อยู่ที่การแอคชั่นของคุณแล้วงานบริการเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องทิปเรื่องอะไรต่างๆถ้าลูกค้าน้อยเนี่ยลูกค้าน้อยจะให้ทิปได้ไงมันก็ไม่มีถูกไหมก็พยายามประคับประคองไปกล่าวว่าไม่เป็นไร6เดือนแรกผมทำอะไรอะไรที่เราอยากจะรีโนเวทแล้วไม่เคยทำไม่ได้เลยเพราะลูกค้ามันเยอะทำเลยจ่ายเงินเปลี่ยนพรมนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเราลื้อฝ้าลงมาเนี่ยเราค้าขายไม่ได้จังหวะนี้แหละนี้แหละใช่ไหมเราก็เตรียมงบประมาณไว้ก้อนหนึ่งซึ่งกะว่ายังไงก็ทำเสร็จปุ๊บคุณกลับมาคุณเห็นโฉมโอ้ไวรอเลยคนอื่นเขาประหยัดเงินกันนะใช่แต่คุณปลาใช้เงินผมใช้เบิร์นก็อีกเบิร์นก็ไปโอเคแล้วไงต่อครับมีอะไรอีกพอเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอ๊ะมันชักจะยืดเยื้อบอกตรงๆก็หงุดหงิดกับนโยบายภาครัฐนิดหน่อยตัดสินใจผิดพลาดผมใช้คำพูดนี้คงไม่ผิดปิดก็ไม่เชิงเปิดซะหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงสงกรานต์ที่เราปล่อยออกไปแล้วกลับเข้ามาแล้วก็ต้องมาปิดยาวเชื่อไหมว่าของคนอื่นผมไม่ทราบแต่ว่าตอนปิดแรกๆเนี่ยเราไม่กระเทือนเหมือนตอนที่หลังสงกรานต์แล้วเรามาเจอเราเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยไปเยอะมากจริงๆที่ประเมินพลาดมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือระยะเวลาของวิกฤตแล้วไอ้สิ่งที่เราทำถูกบ้างล่ะที่ไอ้ช่วงเวลาที่ผ่านมา2ปีเนี่ยเอ้ยโหอันนี้เจ๋งเว้ยคิดได้ไงว่าทำดีโอเคเรื่องอะไรบ้างอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ตัวนี้ก็ดูดีนะลูกค้ามานี่โหโรงแรมดูสวยงามคือสิ่งนึงที่เรา
เราเตรียมการไว้เนี่ยก็คือถ้าเราปิดไปเลยครับเราประหยัดหมดหลายโรงแรมทำปิดไปเลยถูกก็มีหลายคนทีเดียวก็ถามผมบอกว่าเปิดทำไมแล้วเราตอบเขาว่าก็แล้วทำไมเปิดแล้วลูกน้องทำไงสิ่งหนึ่งที่เราเตรียมการไว้หมายถึงว่าถ้าโควิดหมดปุ๊บเนี่ยเราสามารถดำเนินธุรกิจได้ทันทีที่มีหลายคนถามว่าเปิดทำไมมีกำไรเหรอก็อาจจะเป็นการประเมินที่ถูกต้องอาจจะเป็นการวางแผนระยะยาวที่ถูกต้องก็ได้นะฮะก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วไงใช่แต่ว่าอย่างปีนี้เนี่ยบอกตรงๆเลยนี่คือความลับเลยก็คือเราหลายๆเดือนก็ไม่ได้กำไรนะหลายคนถามผมว่าทำไมเวลาคุยด้วยไม่เห็นฟีลลิ่งไม่เห็นเหมือนขาดทุนอยู่เลยเออตอนนี้ก็ยังยิ้มอยู่เลยไม่หัวเราะด้วยเนี่ยเออทำไมอ่ะผมถามอีกทีแล้วกันอ่ะมันอยู่ที่เป้าหมายเราอ่ะเป้าหมายเราจะทำกำไรอย่างเดียวเหรอหรือเป้าหมายเราเห็นคนมีงานทำอยู่ใช่ไหม property เราไม่ได้ทรุดโทรมลงไปมันระบบเราวิ่งได้อยู่ตลอดเวลาก็คือหลายๆส่วนมันเดินไปได้แต่อาจจะยังไม่มีตัวเม็ดเงินเป็นกำไรเข้ามาไม่มีเพียงแต่ว่ามีงานทิศทางมันไปดีลูกน้องมีงานลูกน้องมีงานเขาแก่มีงานผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทำนะ คือเราเห็นลูกน้องมีงานเนี่ยผมก็พยายามจะบอกนะแต่หลายๆคนเข้าใจหรือไม่เข้าใจผมเราพยายามจะทำให้เขาเข้าใจบอกว่ายุคที่มีวิกฤตรัฐบาลพยายามจะบอกว่าเนี่ยมีวันหยุดไปเที่ยวผมบอกว่าไม่รู้ที่ผมถูกสั่งสอนมาเนี่ยยิ่งวิกฤตเท่าไหร่มึงต้องยิ่งทำมาหากินไม่ใช่ชิลเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไปใช้เงินจับจ่ายมันก็เข้าใจก็ทำไมไม่เอาผลมาออกมาวัดให้ดูหน่อยว่าจริงๆแล้วไอ้ได้กับเสียคุณพูดแต่ได้ด้านบวกเนี่ยถ้าทำอย่างนี้คุณจะบวกอย่างนี้คนมาจับจ่ายใช้สอยเท่านั้นเท่านี้แต่ในแง่ลบล่ะหยุดไป1วันนี้กำลังการผลิตใช่ผมพูดกับลูกน้องเสมอบอกว่าเฮ้ย productivity สมมติว่าคุณบอกว่าคุณอยู่ที่ front office คุณรับแขกวันนี้มีแขกแค่20คนผมถามว่าคุณกินเงินเดือนเท่าเดิมแล้ว productivity คุณมีอะไรเพิ่มไหมผมขอแค่เนี่ยคุณลองคิดดูสิคุณเคยยืนอยู่ตรงนี้คุณเคยมีแขก200คนคุณต้องเข้าออกต้องรีจิสเตอร์นู่นนี่นั่นแล้วบางวันคุณมี20คนคุณรู้สึกอะไรไหมเออผมขอคุณอย่างเดียวอ่ะผมมันรวยกับคุณได้หมดเลยแต่ productivity จริงๆเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่คุณบอกโอ้โหวันนี้งานคุณสบายสบายแฮปปี้ไม่มีอะไรงานน้อยจังนี่สบายสบายแต่อนาคตล่ะถ้ากองกลางอยู่ไม่ได้ประเทศอยู่ไม่ได้คนอื่นก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วอย่างบริษัทอยู่ไม่ได้พนักงานมันจะอยู่ได้ไงเราอย่าไปพูดถึงความเห็นแก่ตัวว่าเออกูก็ทำไปก่อนจ่ายมาไม่ดีกูก็ไปทำที่อื่นอะไรอย่างนี้ซึ่งอย่างนี้มันก็คบกันลำบากสิ่งหนึ่งที่ผมเน้นอยู่เสมอบอกว่าในยามอย่างนี้เนี่ยลูกค้าอาจจะยังไม่มาคือเราเป็นธุรกิจที่เป็นงานบริการมันมีได้หมดเลยการเทรนนิ่งการรีโนเวทการซ่อมแซมการปรับปรุงนู่นนี่นั่นการพัฒนาระบบแล้วถ้าลูกค้าคุณเยอะๆเนี่ยโอกาสที่คุณจะปรับปรุงเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ง่ายเห็นไหมว่าโรงแรมใหญ่ๆเวลาก็จะปรับปรุงบางทีเขาต้องยอมปิดที่เราอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้หนึ่งความสะอาดความปลอดภัยถ้าเราเน้นเรื่องความปลอดภัยคุณก็ต้องดูแลปลั๊กไฟนู่นนี่นั่นอะไรมันเยอะแยะไปหมดถามกลับไปถ้าสมมติผมมีหน้าที่อยู่ตรงนี้ผมมีหน้าที่รับแขกมาก่อน200คนวันนี้20คนไอ้เรื่องดูแลปลั๊กไฟผมไปช่วยได้เหรอใช่หน้าที่ผมเราก็เลยจัดสายงานขึ้นมาทำแล้วใช่ไหมฮะทำคือในระหว่างโควิดเนี่ยเราแทนที่เราจะมีฝ่ายนี้ฝ่ายนี้เราก็เซตอัพขึ้นมาเป็นสายงานธุรกิจบริการแล้วเราจับคนมารวมกันอ๋อคือทุกคนอเนกประสงค์ทำได้หลายหน้าที่หมดเลยเอ้ยไม่ใช่ฟอนเราอย่างอื่นคุณไม่แตะคุณอยู่ในสายงานนี้สายงานนี้เขาจะวานคุณไปทำอะไรคุณก็ต้องไปในช่วงวิกฤตกับในช่วงปกติผู้บริหารเองจะคิดแบบเดิมก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้าคิดแบบเดิมไม่รอดหรอกถ้าเอาทฤษฎีเดิมในตำราที่มันแต่งมาตอนเศรษฐกิจดีบอกต้องมีแผนกนี้แผนกนี้แผนกนี้คนมีหน้าที่นี้หน้าที่นี้ไม่รอดไม่รอดแล้วก็
อาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมในอดีตด้วยนะยามวิกฤตยามอย่างเงี้ยบางทีเราช่วยตัวเองอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ได้ต้องมีคนช่วยเหลือแต่ถ้าประวัติคุณไม่ดีใครจะช่วยมันก็อยู่ที่พฤติกรรมที่ผ่านมาด้วยว่าเฮ้ยคุณน่าช่วยไหมแต่ว่ายามเราดีเนี่ยยามเรายิ่งใหญ่เนี่ยอย่าหลงโอ้ไม่ได้เลยคุณก็ต้องดูไว้ว่าเฮ้ยคุณจะไปรู้ได้ไงว่ายามมันจะมีขาลงเมื่อไหร่ครับถูกไหมเพราะผมก็ขึ้นลงมาหลายรอบแล้วเห็นเลยข้างในเนี่ยลูกทีมทุกคนก็คือร่วมแรงร่วมใจกันเต็มที่ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเราดีกับเขาใช่ภายนอกที่ผ่านมาเราก็ทำดีกับหลายๆคนใช่เราก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆคนเวลาเรามีสินค้าอะไรบางทีเขาไม่จำเป็นต้องใช้แต่เขาก็ช่วยเราซื้ออะไรอย่างเงี้ยพอจะพูดได้ไหมครับว่าในยามสงครามที่เขาบอกว่าโอ้โหก็ยังมีดอกไม้งามที่ผลิดอกมาให้เราได้นี่คุณจะเห็นคนที่มีน้ำใจหรือว่ามีความคิดที่อยากจะประคับช่วยกันประคับประคองเยอะมากแต่ก็อย่าเจอบ่อยเลย